เรื่องผลกระทบของปัจจัยการผลิตกระติกเพื่อสุขภาพด้วยวิธีทำแห้งแบบพ่นฝอยครับผู้นำเสนอนะครับนางสาวภูริชยาเล่งพัฒนากิจครับจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชบัณฑิตครับเรียนท่านประธานคณะอาจารย์ที่เคารพและสวัสดีเพื่อนนักศึกษาตลอดจนผู้ที่เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ค่ะดิฉันนางสาวภูริชยาเล่งพัฒนากิจและนางสาวมาริสาคงเพื่อสิริกุลนักศึกษาชั้นปีที่4ภาควิชาวิศวกรรมอาหารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชบัณฑิตในวันนี้จะมานำเสนอเรื่องผลกระทบของปัจจัยการผลิตกะทิผงเพื่อสุขภาพด้วยวิธีการทำแห้งแบบพ่นฝอยโดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.มาริดีของพิพัฒน์เพลค่ะในการเสนอผลกระทบของปัจจัยการผลิตกะทิผงเพื่อสุขภาพด้วยวิธีการทำแห้งแบบพ่นฝอยในวันนี้เราจะมาพูดถึงบทแนะนำที่มาและความสำคัญวัตถุประสงค์วิธีการทดลองผลการทดลองแล้วก็สรุปของการทดลองค่ะค่ะเองที่เราจะผลิตกะทิผงเพื่อสุขภาพเพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้บริโภคในกลุ่มที่แพ้นมหรือผู้บริโภคมังสวิรัตและทำให้สะดวกในการใช้งานสำหรับกลุ่มผู้บริโภคทั่วไปทำไมจะต้องเป็นกะทิเพราะว่ากะทิเนี่ยเป็นส่วนประกอบของอาหารประเภทต่างๆรวมถึงขนมหวานด้วยองค์ประกอบส่วนใหญ่ของกะทิจะประกอบไปด้วยกรดไขมันอิ่มตัวที่มีขนาดโมเลกุลปานกลางเช่นกรดลอริกซึ่งกรดลอริกนี้สามารถเปลี่ยนเป็นกรดโมโนลอรินได้ช่วยในการสร้างเซลล์เม็ดเลือดขาวทำลายเซลล์ไวรัสช่วยให้ร่างกายสามารถดูดซึมและเผาผลาญพลังงานได้ดีอีกทั้งยังคงกรดที่ไม่สะสมในร่างกายการบริโภคกะทินะคะส่วนใหญ่พบปัญหาการปนเปื้อนและการเสื่อมคุณภาพได้ง่ายในกะทิสดจึงมีแนวโน้มที่จะบริโภคกะทิสำเร็จรูปมากขึ้นเพื่อเพิ่มความสะดวกและลดขั้นตอนในการเตรียมวัตถุดิบกะทิสำเร็จรูปที่เราพบทั่วไปในท้องตลาดเช่นกะทิบรรจุกระป๋องกะทิถุงพลาสติกกะทิ USP และกะทิผงค่ะทำไมจึงต้องเป็นกะทิผงใช่ไหมคะเพราะว่ากะทิผงเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้งานได้ง่ายมีความสะดวกในการใช้งานมีน้ำหนักและปริมาณที่น้อยลงทำให้สะดวกในการขนส่งแล้วก็สามารถเก็บรักษาได้เป็นระยะเวลานานแต่เนื่องจากในปัจจุบันนะคะการผลิตกะทิผงเนี่ยยังมีปริมาณไม่มากนักในท้องตลาดทำไมต้องผลิตกะทิผงเพื่อสุขภาพเพราะว่าในวัตถุดิบกะทิส่วนใหญ่เนี่ยมักพบปัญหาการแยกชั้นของตัวกะทิจึงแก้ไขโดยการเติมสารอิมัลซิฟายเออร์ซึ่งเป็นสารจากกลุ่มโปรตีนเช่นโซเดียมคาร์บอเนตซึ่งตัวโซเดียมคาร์บอเนตเนี้ยทำมาจากนมจึงไม่เหมาะสำหรับผู้บริโภคที่มีการแพ้นมซึ่งเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้บริโภคที่แพ้นมแล้วก็กลุ่มมังสวิรัติรวมถึงผู้บริโภคโดยทั่วไปทำอย่างไรโดยการทำแห้งด้วยวิธีการทำแห้งแบบพ่นฝอยเราจะใช้เป็นเครื่องสเปรย์ไดร์นะคะกระบวนการทำแห้งแบบพ่นฝอยเนี่ยเป็นการหลักการนำน้ำออกจากของเหลวซึ่งจะมีขั้นตอนในการ3ขั้นตอนขั้นตอนที่1คือของเหลวเนี่ยจะถูกส่งมายังอะตอมไนเซอร์ทำให้พ่นออกมาเป็นของเหลวในครับละอองพ่นออกมาเป็นละอองฝอยนะคะในขั้นตอนที่2ละอองฝอยเนี่ยจะสัมผัสกับลมร้อนภายในแชมเบอร์ทำให้เกิดการถ่ายเทความร้อนน้ำจากของเหลวเนี่ยจะถูกระเหยออกทำให้ได้กลายเป็นผงในส่วนที่3ผงที่ได้จากการทำแห้งนะคะจะถูกส่งไปยังอุปกรณ์แยกผงและอากาศออกจากกันซึ่งเราจะเรียกว่าไซโครซึ่งจะอาศัยหลักการแรงเหวี่ยงสุดการทำให้ผงที่เราได้ค่ะที่มีน้ำหนักแล้วก็มีความหนาแน่นมากกว่าตกลงสู่ด้านล่างซึ่งจะมีภาชนะเก็บรองรับเราจะศึกษาเพื่อศึกษาผลกระทบของปัจจัยการผลิตไม่ว่าจะเป็นชนิดและปริมาณของสารอิมัลซิฟายเออร์รวมถึงอุณหภูมิลมร้อนต่อคุณสมบัติกะทิผงวัตถุประสงค์ของโครงงานในครั้งนี้นะคะเพื่อศึกษากรรมวิธีการผลิตกะทิผงด้วยวิธีการทำแห้งแบบพ่นฝอยเพื่อศึกษาผลกระทบของปัจจัยการผลิตเช่นชนิดของสารอิมัลซิฟายเออร์ปริมาณของสารอิมัลซิฟายเออร์อุณหภูมิลมร้อนต่อคุณสมบัติกะทิที่ผลิตได้และ3คือศึกษาคุณสมบัติทางเคมีกายภาพของผลิตภัณฑ์กะทิผงค่ะในส่วนของขั้นตอนและวิธีการทดลองนะคะแบ่งออกเป็น4ขั้นตอนที่สำคัญได้แก่1คือขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบ2ขั้นตอนการทำแห้งแบบพ่นฝอย3ขั้นตอนการวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีและกายภาพของวัตถุดิบกะทิและผลิตภัณฑ์กะทิผงและสุดท้ายคือการวิเคราะห์ผลการทดลองค่ะซึ่งในส่วนของขั้นตอนการเตร
รียมวัตถุดิบนะคะตัวแปรที่เราศึกษาได้แก่ชนิดและปริมาณของสารอิมัลซิฟายเออร์ในส่วนของขั้นตอนการทำแห้งแบบข้นฝอยนั้นตัวแปรที่เราศึกษาได้แก่อุณหภูมิร้อนขาเข้าค่ะในขั้นตอนที่1 นะคะขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบชนิดของสารอิมัลซิฟายเออร์ที่เราศึกษาประกอบด้วย3ชนิดด้วยกันได้แก่สารจากกลุ่มธรรมชาติจากกลุ่มพืชหรือกลุ่มกรรมนะคะซึ่งมีการเติมอยู่ที่ระดับ 0.05% และ 0.1% ต่อมาเป็นสารจากสังเคราะห์ชนิดที่1คือกลุ่มทูมีนและสารสังเคราะห์ชนิดที่2กลุ่มอิสไลซึ่งทั้ง2ชนิดนี้ถูกศึกษาที่ระดับ 0.02% และ 0.04% ค่ะจากนั้นนะคะนำส่วนผสมทั้งหมดตามแผนการทดลองปั่นผสมให้เข้ากันและนำมาผ่านเครื่องโฮโมเจนไนเซอร์เป็นเวลา30นาทีเก็บตัวอย่างสังเกตและบันทึกคุณสมบัติทางเคมีและกายภาพต่อไปค่ะต่อมาจะเป็นขั้นตอนการทำแห้งแบบพ่นฝอยนะคะซึ่งตัวแปรที่ศึกษาได้แก่อุณหภูมิลมร้อนขาเข้าที่ระดับ150 160และ170องศาเซลเซียสภาพข้างต้นนะคะก็แสดงให้เห็นถึงเครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอยของภาควิชาวิศวกรรมอาหารค่ะที่มีกำลังการผลิตอยู่ที่10กิโลกรัมต่อชั่วโมงโดยชนิดหัวตอมไมเซอร์ที่ใช้เป็นแบบ two fluid nozzle ค่ะจากนั้นนะคะเราจะเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์คุณสมบัติซึ่งแบ่งเป็นตัววัตถุดิบกะทิและผลิตภัณฑ์ผงกะทิค่ะในส่วนของวัตถุดิบกะทินั้นเราวิเคราะห์ความเป็นกรดด่างความหนืดและความคงตัวและในส่วนของผลิตภัณฑ์กะทิผงนะคะเราจะวิเคราะห์ในด้านปริมาณผลิตภัณฑ์ผงที่ได้ปริมาณความชื้นความหนาแน่นความสามารถในการละลายความสามารถในการดูดซับความชื้นและค่าสีค่ะซึ่งต่อมานะคะเป็นหัวข้อของผลการทดลองในส่วนแรกจะขอกล่าวถึงผลการทดลองในส่วนของผลของชนิดและปริมาณของสารอิมัลซิฟายเออร์แผนการทดลองถูกแบ่งออกเป็น3กลุ่มด้วยกันนะคะในกลุ่มแรกคือกะทิที่ไม่มีการเติมสารอิมัลซิฟายเออร์กลุ่มที่2คือมีการเติมสารอิมัลซิฟายเออร์แต่ละชนิดที่ระดับ 0.01% และกลุ่มที่3คือมีการเติมสารอิมัลซิฟายเออร์ทั้ง3ชนิดในสัดส่วนที่ต่างกันตามแบบแผนการทดลองค่ะซึ่งเมื่อนำสารละลายกะทิมาวิเคราะห์นะคะพบว่าจะมีค่า pH อยู่ที่ 6.15 ถึง 6.29 ค่ะและค่าความหนืดอยู่ที่ 12.69 ถึง 33.23 เซนติพอยต์นะคะและค่าการแยกชั้นของกะทินะคะพบว่าอยู่ที่ 0% ในแผนการทดลองการเติมสารสังเคราะห์ชนิดที่2ที่ระดับ 0.01% และมีการแยกชั้นมากที่สุดอยู่ที่ระดับ 29.17% อยู่ในกะทิที่ไม่มีการเติมสารอิมัลซิฟายเออร์ค่ะภาพข้างต้นนะคะก็จะแสดงให้เห็นตัวอย่างการแยกชั้นของกะทินะคะจะเห็นว่าหลอดทางขวามือของท่านผู้ชมนะคะจะเป็นกะทิที่ไม่มีการเติมสารอิมัลซิฟายเออร์จะมีการแยกชั้นสูงสุดและกะทิที่มีการเติมสารอิมัลซิฟายเออร์นั้นจะช่วยลดการแยกชั้นได้ค่ะซึ่งเมื่อนำผลการทดลองเมื่อกี้นะคะมาสร้างความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์เพื่ออธิบายผลกระทบของชนิดและปริมาณของสารอิมัลซิฟายเออร์ที่มีต่อคุณสมบัติของสารละลายอิมัลชั่นกะทิค่ะดังแสดงบนสไลด์ข้างต้นนะคะโดยค่าสัมประสิทธิ์ของสมการที่กล่าวมาเมื่อกี้ในแต่ละคุณสมบัติของสารละลายกะทินั้นก็แสดงดังปรากฏดังตารางนี้และเมื่อนำค่าแต่ละตัวแปรมาแทนค่าลงในสมการและสร้างความสัมพันธ์ออกมาจะได้ว่าการเพิ่มปริมาณสารจากกลุ่มพืชนะคะจะไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของค่าความหนืดมากนะในขณะที่การเพิ่มปริมาณสารอิมัลซิฟายเออร์ชนิดที่2จะส่งผลให้กะทิมีความหนืดเพิ่มขึ้นเล็กน้อยค่ะในส่วนของค่าความเป็นกรดด่างของสารละลายกะทินะคะพบว่าการเพิ่มสารอิมัลซิฟายเออร์ทั้ง2ชนิดนั้นมีผลทำให้ค่าความเป็นกรดด่างของสารละลายกะทิเปลี่ยนแปลงโดยที่ระดับสารจากกลุ่มพืช 0.05% และสารสังเคราะห์ชนิดที่2 0.04% จะให้ค่าความเป็นกรดด่างของสารละลายกะทิสูงที่สุดอยู่ที่ 6.25 ค่ะต่อไปนะคะค่าการแยกชั้นของกะทิหรือค่าความคงตัวนะคะพบว่าสารจากกลุ่มพืชเนี่ยเมื่อมีการเพิ่มขึ้นจะไม่ส่งผลต่อการแยกชั้นของสารละลายกะทิมากนะแต่ในขณะที่การเพิ่มปริมาณสารสังเคราะห์ชนิดที่2จากระดับ 0.025 ขึ้นไปจะทำให้กะทิมีการแยกชั้นมากขึ้นโดยมีค่าการแยกชั้นสูงสุดอยู่ที่ระดับ 8% ค่ะต่อมานะคะเป็นผลการทดลองในส่วนของผลของอุณหภูมิลมร้อนและการทำแห้งแบบข้นฝอยค่ะซึ่งที่อุณหภูมิลมร้อนเพิ่มขึ้นนะคะคุณสมบัติของกะทิผงของเราได้แก่
ปริมาณผลิตภัณฑ์ผงที่ได้ปริมาณความชื้นความสามารถในการละลายความสามารถในการดูดซับความชื้นและค่าสีเนี่ยจะมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญต่อสถิติแต่ในส่วนของค่าความหนาแน่นนั้นไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญค่ะซึ่งรูปขั้นต้นนะคะก็แสดงผลิตภัณฑ์กะทิผงที่ได้ที่ระดับอุณหภูมิ100ค่ะเข้าต่างๆค่ะโดยพบว่าที่อุณหภูมิ170องศาจะมีการเปลี่ยนแปลงของสีเด่นชัดที่สุดค่ะเมื่อนำข้อมูลมาแสดงความสัมพันธ์ในรูปแบบของกราฟนะคะพบว่าในส่วนของค่าความหนาแน่นและค่าความชื้นนั้นจะมีแนวโน้มลดลงแต่ค่าความหนาแน่นนั้นไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญค่ะในส่วนของปริมาณผลิตภัณฑ์ผงที่ได้และความสามารถในการละลายนะคะจะพบว่าในช่วงแรกเนี่ยจะมีแนวโน้มลดลงและเพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นค่ะต่อมานะคะความสามารถในการดูดซับความชื้นพบว่าในช่วงแรกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและลดลงตามลำดับและสุดท้ายนะคะการเปลี่ยนแปลงค่าสีพบว่าเมื่ออุณหภูมิที่ลมร้อนที่ใช้ในการทำแห้งสูงขึ้นจะมีการเปลี่ยนแปลงค่าสีของกะทิผงเนี่ยสูงขึ้นเช่นเดียวกันค่ะซึ่งจากการทดลองครั้งนี้นะคะก็ทำให้ทราบว่าการเพิ่มอุณหภูมิลมร้อนขาเข้ามีผลต่อคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์กะทิผงของเราที่ได้ค่ะซึ่งสามารถสรุปผลการทดลองจากการศึกษาในครั้งนี้ว่าการเติมผสมสารอิมัลซิฟายเออร์สามารถช่วยลดปัญหาการแยกชั้นของกะทิได้ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากในการเตรียมสารละลายกะทิเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการทำแห้งแบบข้นฝอยต่อไปและสารอิมัลซิฟายเออร์ชนิดที่2ส่งผลกระทบต่อคุณสมบัติทางเคมีและกายภาพของวัตถุดิบกะทิมากที่สุดในส่วนของสารอิมัลซิฟายเออร์ที่มีผลรองมาตามลำดับค่ะและสุดท้ายนะคะคือการเพิ่มอุณหภูมิลมร้อนมีผลกระทบต่อคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์กะทิผงที่ได้อย่างมีนัยสำคัญค่ะซึ่งการวิจัยการโครงงานในครั้งนี้จะสำเร็จไม่ได้โดยปราศจากผู้สนับสนุนดังต่อไปนี้นะคะต้องขอขอบคุณสำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัยหรือสกว.และบริษัทเอเชียติกอุตสาหกรรมเกษตรจำกัดที่ช่วยสนับสนุนในเรื่องทุนการวิจัยและวัตถุดิบในการทดลองค่ะค่ะดิฉันนะคะก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะมองหน้าผมอ่ะเขาอยากให้หลังๆเนี่ยถามว่าเนี่ยนี่นะครับเชิญอาจารย์ครับผมครับผมถามเหมือนคนไม่รู้เหมือนเดิมนะครับพอดีไม่ใช่วิศวกรรมอาหารแต่ว่าก็สนใจเรียนท่านในวิศวกรรมอาหารอยู่คือผมสนใจกระบวนการตอนที่เอาไม้เซชั่นนะครับคือตอนนี้ยังใช้ลมร้อนแล้วก็ใช้พ่นเข้าไปใช่ไหมเพื่อให้มันแตกมันใช้ทั้งความแรงแล้วก็ความร้อนร่วมกันนะมันจะน่าจะมีผลกับอะไรฮะคุณภาพของกะทิที่ออกมาไหมครับคือชนิดของอะตอมไลเซอร์ใช่ไหมคะใช่ฮะมีผลค่ะซึ่งมันมีผลต่อผลิตภัณฑ์วัตถุดิบของเราที่ได้ในแง่เพราะว่าอะตอมไลเซอร์เป็นปัจจัยสำคัญเลยในการกำหนดขนาดหรือรูปร่างของผลิตภัณฑ์กะทิผงค่ะซึ่งการเลือกใช้อะตอมไลเซอร์ที่ดีก็จะทำให้ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยมีผงละเอียดมีผงเล็กหรือว่ามีผงตามที่เราต้องการได้ค่ะก็เลยมีคำถามต่อเนื่องครับคือมีทางเลือกอื่นไหมครับกับอะตอมไลเซอร์แบบผมว่าตัวนี้เป็นคอมพิวเตอร์อะตอมไลเซอร์ที่คลาสสิกมากก็คือโบราณฮะคือคุณอิทธิ์รัตโต้ใช่ไหมคะใช่ขอตรงนะสวัสดีนะขอโทษนะครับขอโทษท่านอาจารย์ทุกท่านคือมันมีผมว่ามันมีทางเลือกหรือไม่ฮะที่ว่ามันจะออกมาได้ดีเพราะว่านั่นมันเป่าได้ลมร้อนด้วยความแรงฮะผมว่าสูญเสียไปเยอะเลยค่ะจริงๆก็ถ้าเรามีโอกาสได้ศึกษาในชนิดของอะตอมไลเซอร์ชนิดต่างๆก็จะเป็นโอกาสที่ดีมากเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าคุณภาพของผลิตภัณฑ์ผงที่ออกมานั้นจะมีคุณสมบัติที่ดีที่สุดต่ออะตอมไลเซอร์ชนิดไหนเพียงแต่ว่าในการศึกษาครั้งนี้เนื่องจากว่าข้อจำกัดของอุปกรณ์และเครื่องมือของภาควิชาอาจจะทำได้แค่สะดวกในการเลือกใช้ประเภททูปูนนัตเซลแต่สามารถศึกษาต่อไปเพื่อที่จะเลือกให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่เราศึกษาที่ดีที่สุดค่ะอีกครั้งนั้นอีกนิดนึงแสดงว่าถ้าเกิดว่าเราไม่มีบราวน์เดลี่นะเรื่องเครื่องมือเรื่องเวลาเรื่องอายุเรื่องอะไรทั้งสิ้นนะค่ะแสดงว่ามีแผนในใจใช่ไหมครับที่จะใช้อะตอมไลเซอร์ตัวนี้มีตัวไหนที่พอจะแนะนำให้เป็นความรู้กับทุกท่านได้ไหมครับจริงๆเท่าที่รู้มามันก็มีชนิดอื่นมากมายแต่ด้วยยังไม่เคยลองใช้ชนิดอื่นเลยก็เลยยังไม่แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยเมื่อเลือกใช้อะตอมไลเซอร์ตัวอื่นแล้วมันจะ
มีคุณภาพแล้วว่าและลักษณะของผงเนี่ยดีกว่าที่เราใช้อยู่ปัจจุบันหรือเปล่าคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยยังขอไม่สรุปอย่างชัดเจนว่าถ้าเลือกใช้ตัวอื่นจะดีขึ้นไหมหรือว่าจะแย่ลงกว่าเดิมนะคะขอบคุณนะคะครับก็ขอคุณเด็กดีนะครับมีคิดไหมครับนะครับคืออยากถามว่าเนื่องจากว่าตัวโครงกะทิเองเนี่ยส่วนใหญ่มันประกอบมีน้ำมันเยอะเลยแล้วกันใช่ไหมครับตอนนี้เวลาทำแห้งเนี่ยเอาน้ำออกเนี่ยหนูเคยเอามันไปละลายน้ำกลับดูหรือเปล่าครับว่าลักษณะมันหลังจากเอากลับไปละลายน้ำแล้วก็เอาไปแกงอะไรสักอย่างนี้มันมีลักษณะที่มันแตกต่างไปจากเดิมเยอะไหมในส่วนนี้ยังไม่เคยเอาไปทำอาหารจริงแต่ว่านำมาละลายน้ำแล้วลองชิมเปรียบเทียบกับตัวกะทิตั้งต้นที่ยังไม่ได้ทำแห้งค่ะก็พบว่าความมันแล้วก็รสชาติยังใกล้เคียงเมื่อละลายแล้วเนี่ยมีการใกล้เคียงแต่ตัวกะทิเริ่มต้นเพียงแต่ว่าสิ่งที่เปลี่ยนไปอาจจะเป็นเรื่องกลิ่นค่ะในส่วนของตัวกะทิผงเมื่อเราเอากลับมาละลายน้ำแล้วเนี่ยกลิ่นจะไม่หอมเท่าตัวกะทิเป็นต้นๆ นะคะแต่ว่ายังไม่ได้มีโอกาสลองนำไปทำอาหารหรือนำมาทำเป็นอาหารมันไม่เหมือนใช่ไหมเนื่องจากว่ามันเจอทั้งอากาศแล้วก็ความร้อนเนี่ยไม่มีกลิ่นเหม็นหนูนะคะเชื่อเลยครับค่าความเป็นกรดด่างนะฮะค่าความเป็นกรดด่างเนี่ยปริมาณที่เราวัดเนี่ยเราวัดแอคทีฟแอซิดิตี้ซึ่งก็คือหางยี่นะว่านั่นแล้วก็ผมดูเนี่ยมันไม่มีความแตกต่างนะครับใกล้เคียงกันมากก็เลยอยากจะทราบว่าอีมาลซิฟายเออร์ที่เราใช้3ตัวได้รองวัดค่า pH ไหมครับตัวนี้ไม่ได้ทำการวัด pH ของแต่ละสารหน้ารองวัดดูนะครับค่ะขอบคุณสำหรับคำแนะนำค่ะก็ยังไงก็ขอจบช่วงแรกเท่านี้แล้วกันครับก็เชิญผู้ร่วมประชุมขอท้ายด้วยนะครับท้ายด้วยนะครับ